อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมา,มากๆเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขสถิติว่านักลทุนต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในที่ประเทศไทย5เดือนแรกตัวเลขนั้นยังสูงอยู่นะครับ8,311ล้านบาทครับท่านทศพลทางสุบุตรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลข,ขานุการณคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่านก,มกา็มาเปิดเผยครับในช่วงเดือนพฤษภาคมคณะกรรมการได้อนุญ,ญาตให้คนต่างชาติ20รายประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติต่างด้าว ส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นไต้หวันและสิงคโปร์ครับก็มีการนาเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า351ล้านบาทแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกับคนไทย743คนรวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงเลยนะครับจากประเทศที่เข้ามาลงทุนส่วนธุรกิจที่คนต่างชาติได้รับอนุญาตยกตัวอ,อย่างเช่นธุรกิจบริการให้กับลูกค้าธุรกิจในหน้าค้าปลีกสินค้าสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม ค่าส่งสินค้าธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีบริการทางวิศวกรรมในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและคำปรึกษาแนะนำครับโดยถ้าไปดูตัวเลข5เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2564มีนมักลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตรวม95รายเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด8,311ล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของทางภาครัฐครับและก็สูนย์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินระบบควบคุมการจัดการจราจรภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรวมไปถึงโครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าอัจฉริยะระหว่างประเทศการวิจัยพัฒนาแล้วก็การทดสอบชิ้นส่วนสําหรับยานยนต์การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านประกันภัยเป็นต้นครับค่ะช่วงนี้เราก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะคะการลงทุนบ้านเรายังน่าสนใจเพราะาฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะคะมาลงทุนประเทศไทยกันเถอะคะ่ะใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอรุ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับถ้าสถานการณ์โควิดสิมันเริ่มที่จะคลี่คลายต่างชาติก็น่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนในบ้านเรามา,มากขึ้นครับเราเชื่อว่าเขารอหมายถึงรอเข้ามาลงทุนบ้านเรา,าเรามั่นใจในประเทศเราครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ